สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมฮะเข้าสู่ Nine Entertain ครับค่ะวันนี้อยู่กับพี่เต๋อแล้วก็ใบเตยนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เรียกว่าเอามาปล่อยเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยเชื่อว่าทุกคนแค่เห็นแค่นี้ก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรกำลังมาค่ะรางวัลแห่งเกียรติยศ Nine Entertain Award นะฮะสำหรับปีนี้รับรองว่ามีเซอร์ไพรส์รอคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะรอติดตามว่าจะเป็นวันไหนอะไรและยังไม่บอกเพราะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นใช่แค่เห็นแค่นี้ก็ขนลุกแล้วคุณผู้ชมบอกเลยว่าต้องรอติดตามกันให้ดีที่ Nine Entertain นะคะวันนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นเนี่ยจะพาไปดูความน่ารักของครอบครัวนี้นะคะซุปตาชมพู่อารยานี่ต้องเป็นซุปตาทั้งครอบครัวนะใช่เพราะว่าลูกๆเขาเองก็มีแฟนคลับฉันก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของลูกเขาเหมือนกันสายฟ้าพายุน้องอาบิเกลใช่ก็มาออกอีเวนต์ร่วมกันนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆเชื่อว่ามีแฟนคลับเยอะมากๆไปรออยู่ข้างเวทีอาจจะไม่ได้รอแม่นะรอบนี้มารอลูกก็ได้รอน้องเกลแล้วเจ๊เกลน่ารักมากพี่เต๋ออันนี้เป็นคำพูดจากแม่ชมพู่อารยาเลยนะเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเจ๊เกลอ่ะเขาจะมียิ้มธุรกิจจากยิ้มธุรกิจยิ้มธุรกิจนี่เคยอธิบายให้คุณผู้ชมฟังไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคือเวลาออกงานเนี่ยจะมีการยิ้มแบบว่าถ้าอยู่ในช่วงอีเวนต์หรือว่านักข่าวถ่ายรูปหรือว่าใครที่แบบกำลังถ่ายรูปน้องอาบิเกลจะยิ้มให้ในเรื่องแม่ชมก็เลยแซวลูกสาวตัวเองว่ายิ้มธุรกิจใช่ต้องบอกว่าอยู่เป็นแล้วก็เป็นงานมากเวอร์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักให้ได้เห็นกันด้วยอย่างช็อตที่นั่งดูมิวสิกวิดีโอของพี่พีกรีดพี่เต๋อแต่ปรากฏว่าน้องเกลบอกว่าไม่เอาหนูไม่อยากดูเสียงนี้เลยนะซะอย่างนั้นเลยน่าเอ็นดูอันนี้เนี่ยแฟนคลับเขาบอกเลยนะว่าจริงๆไม่รู้ว่าจะเอ็นดูน้องเกลหรือว่าเอ็นดูพี่พีดีที่น้องไม่อยากดู MV แล้วนั่นสิมันมีช่วงตอนนั้นไหมฮะช่วงที่ตอนที่เดี๋ยวเราให้ดูจะให้ดูคลิปตอนที่นั่งดูมิวสิกวิดีโอนี่นั่งดูร่วมกันเลยด้วยนะไม่ดูอ่ะไม่ดูอ่ะน้องไม่ใช่คนนี้นะเกลมีน้องของงานหรือยังนายดูอ่ะน้องนะเขาใส่ชุดอะไรใช่ไหมคะลูกใส่เสื้อผ้าเขาไม่ใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะเอาปีกเขาไปไหนแล้วน้องเขาเต้นน้องไม่ดูอันนี้นี่เอ็นดูแล้วดูสีหน้าของพี่พีพีนี่เหมือนกับเอ็นดูน้องว่าแบบไม่รู้ว่าจะเอ็นดูใครดีไม่รู้จะเอ็นดูพี่พีกริดหรือว่าน้องเกลดีใช่บอกว่าพี่ถ่ายมันหนักหน่วงมากนะน้องเกลน้องเกลไม่ดูเลยหรอแต่กับอีกคนนึงคุณผู้ชมจะพาไปดูนะคะเจฟซาเตอร์คนนี้เนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าได้ใจเจ๊เกลไปเต็มเขารู้วิธีเขาร้องเพลงเบบี้ชาร์กนะเกลเนี่ยรู้สึกเขินนะแล้วก็ยิ้มแบบยิ้มไม่หุบเลยเป็นเพลงขวัญใจของเด็กแค่ร้องเบบี้ชาร์กน้องเกลเขาก็ยิ้มแบบไม่หุบเลยนะฮะก็คือโดนพี่เจฟซาเตอร์ตกไปเรียบร้อยเหมือนกันคือแม่ชมเขาก็บอกด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีวิธีที่จะได้ใจเจ๊เกลคือเวลาที่อยากจะชนะใจเด็กอะมันมีวิธีสารพัดพี่เต๋อแต่สำหรับน้องเกลแล้วเนี่ยจะต้องแบบดูหน้าค้นหานิดนึงจะทำให้น้องได้อยากจะเข้าหาแล้วก็อยากจะรู้จักอยากจะเล่นด้วยนี่แล้วเรื่องกลับไปเรื่องมิวสิกวิดีโอของพี่ๆอีกครั้งนึงไปสัมภาษณ์แม่ชมก็บอกว่าจนวันนี้เนี่ยอยากจะให้ดูอีกสักครั้งนึงเจ๊เกลก็ยังบอกว่าไม่เอาไม่เอาเลยหรอวันนี้ก็ยังบอกว่ายังไม่อยากดูไปฟังเสียงแม่ชมกันสักหน่อยค่ะมันก็ภาพมันฟ้องเรามาแม่ไม่ต้องพูดแม่แบบสายตามันภาพมันบอกเลยเจ๊แน่นอนภาพเล่าเรื่องมันเป็นเรื่องของเคมีของเขาอ่ะตอบใจอะไรมันแบบก็ต้องยอมรับความจริงเราว่าต้องมีความแบบอ่อนโยนแต่จะแข็งมากก็ไม่ได้อะไรเงี้ยจะแข็งใส่เขามากก็ไม่ได้เขาเป็นตัวของตัวเองสูงอ่ะต้องค่อยๆเหรอคะก็ต้องมีความซ้อมแต่ก็ต้องแบบน่าค้นหารักเขาเพราะเขาเป็นวิชาแต่ถ้าลองแบบชอบแต่ถ้าไม่ชอบก็จะไม่ไม่ก็รอเท่านั้น
นะจริงๆในงานอีเวนต์วันนั้นนี่จริงอีก1คนที่โดนน้องเกลตกเออก็คือยาย่าอุรัสยาแล้วคุณผู้ชมใครที่เลี้ยงเด็กหรืออยู่ใกล้ชิดเด็กอ่ะจะรู้เลยนะว่าวิธีการเข้าหาเด็กเนี่ยมันยากลำบากมากๆจะต้องทำยังไงแต่ว่าพี่ยาย่าสามารถอุ้มน้องเกลได้อันนี้ยิ่งกว่าเข้าหาอีกนะพี่เต๋อเพราะว่าสามารถอุ้มได้เล่นได้แล้วที่สำคัญเนี่ยเตยเห็นคลิปว่าน้องเกลติดพี่ย่ามากถึงขนาดแบบวิ่งตามร้องหาอย่างนี้เลยนะไม่ใช่ง่ายนะเอาจริงๆเนี่ยคือผมเวลาไปเจอหลานๆหรือว่าลูกของเพื่อนๆอะไรเงี้ยร้องไห้ไหมคือถ้าไปตัวเปล่าเล่าเปลือยอย่างเงี้ยยากมากแต่ว่าคือถ้ารู้แบบเตรียมมาก่อนว่าเอาเดี๋ยววันนี้เจอหลานนะเตรียมละของของเล่นขนมต้องไปทุกอย่างเห็นไหมคะว่าพี่ย่าเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยนะพี่เต๋อแต่ว่าถูกใจน้องเกลสุดๆไปเลยและที่สำคัญวัยของน้องเกลตอนนี้เนี่ยกำลังน่ารักมากๆเลยพี่ย่าก็ยิ่งโดนตกเข้าไปใหญ่ตอนนี้อายุครบ2ขวบแล้วนะคะคุณผู้ชมผ่านไปเร็วมากๆเลยก็มีการจัดงานวันเกิดที่บ้านแบบง่ายๆกับครอบครัวบรรยากาศน่ารักน่ารักทำบุญที่บ้านนะฮะกับคนใกล้ชิดนะครับผมแต่ว่าของขวัญของน้องเกลเนี่ยปีนี้แม่ชมบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะให้อะไรน้องเกลนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอดูติดตามในโซเชียลแหละเชื่อว่าเดี๋ยวก็น่าจะรู้ว่าน้องเกลจะได้อะไรในของขวัญวันเกิดครบรอบ2ขวบนี่แต่ไม่เชื่อหรอกว่าระดับพี่ชมพู่อารยาจะไม่มีของขวัญให้เจ๊เกลนี่เดี๋ยวจะส่งสายลับไปตามสืบด้วยว่าเป็นอะไรให้ของขวัญอะไรกับเจ๊เกลบ้างก็รอติดตามนะคะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมมาดูที่เรื่องราวร้อนๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มันจะยืดเยื้อบานปลายมาสักพักใหญ่ๆอยู่เหมือนกันเป็นดราม่าที่ยาวมาต่อเนื่องเหมือนกันนะเกี่ยวกับคุณแก้มบุ๋มนะคะและคุณขวัญอุษามณีอันนี้เนี่ยท้าวความเรื่องราวสักนิดนึงเนาะที่แก้มบุ๋มเนี่ยได้มีการมาพูดลอยๆนะคะประกาศว่าตัวเองเนี่ยเคยถูกถอดจากละครเพียงเพราะว่านางเอกดังเนี่ยไม่สะดวกใจจะร่วมงานด้วยอันนี้ทำให้เกิดดราม่ายืดเยื้อมานานมากๆเลยคนหนึ่งที่สำคัญอ่ะก็คือคุณแม่ของแก้มบุ๋มแน่นอนว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องซัพพอร์ตลูกสาวอยู่แล้วแต่ว่ามีการออกมาพูดจนทำให้กระแสเนี่ยมันตีกลับไปกลับมาเยอะมากๆเลยว่าแบบเหมือนลืมไม่ลงทำไมแบบว่าถึงยังกลับมาพูดเรื่องเก่าๆอยู่แบบนี้คือหมายถึงว่าประเด็นมันไม่จบมันยืดยาวอย่างที่เราบอกกันนะฮะพอเจอกระแสตีกลับแบบนี้แม่ลีเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะพูดเรื่องที่ตัวเองพูดไปว่าจบปริญญามา4ใบพูดแต่สิ่งที่ดียืนยันว่าจะไม่พูดโกหกเพราะผิดศีล5เขาก็เลยกลับไปโยงอีกว่าทำไมไม่จบไปแซะขวัญอุษามณีหรือเปล่าเพราะว่าขวัญเนี่ยเขาเพิ่งคว้าปริญญาเอกมาใช่ไหมล่าสุดฮะแม่ลีเขาก็เลยออกมาโพสต์ขอโทษผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองเลยว่าแม่เนี่ยไม่รู้สึกไม่สบายใจนะฮะเพราะในช่วงที่ผ่านมาคำพูดที่แม่ให้สัมภาษณ์หรือกระทำบางอย่างของแม่เนี่ยไม่เหมาะสมแม้แต่ตัวเองเนี่ยก็ยังรับไม่ได้เลยถ้าย้อนกลับไปได้แม่จะไม่ทำมันแม่อยากขอโทษจากใจจริงและสัญญาว่าจะระมัดระวังคำพูดในการแสดงออกให้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นทางด้านของแม่ลีนะคะส่วนตัวของสาวแก้มบุ๋มเองก็ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะใจความเนี่ยก็คือตัวเองก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดันไปพูดพิงถึงอีกฝ่ายนึงนะคะแล้วก็ทำให้ดูเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ move on จากปัญหาเดิมๆส่วนทางด้านของคุณแม่แก้มบุ๋มก็บอกว่าก็เป็นธรรมดาที่คุณแม่จะต้องปกป้องและซัพพอร์ตลูกอยู่แล้วก็ต่อไปนี้ก็จะระวังคำพูดให้มากขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะก็คนที่แบบรักหรือว่าเอ็นดูในส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดหนูอาจจะผิดเองที่หนูยังยึดติดกับเรื่องเดิมๆก็เอาเป็นว่าหนูสัญญากับตัวเองแล้วก็จะสัญญากับคนที่ติดตามว่า move จากความรู้สึกแบบนี้ออกไปให้ได้เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะก็จะไม่พูดเรื่องนี้อีกแม่บางอย่างที่แม่พูดอะไรเงี้ยแม่เขาก็แบบพยายามปกป้องเราแหละเนาะเพราะว่าทุกคนน่ะคนที่เป็นแม่ล่ะคิดว่าจบแล้วล่ะนะแกบอกมาพูดชัดขนาดนี้แล้วคิดว่าเรื่องนี้น่าจะจบลงแล้วล่ะใช่จริงๆแล้วเรื่องของการใช้โซเชียลน่ะเราก็เคยพูดกันมาอยู่เสมอๆอยู่แล้วนะคะมันก็เหมือนกับว่าดาบสองคมการที่ทำอะไรดีมันก็ดีไปเลยหรือว่าการที่ทำอะไรผิดพลาดเนี่ยมันสิ่งหนึ่งที่แย่คือมันอยู่บนโซเชียลตลอดไปเพราะฉะนั้นจะทำอะไรมันต้องคิดให้ดีๆก่อนใช่เวลาสิ่งที่เราจะพูดออกไปหนึ่งคำพูดคนตีความได้หลากหลายมากเนาะมันก็อย่างที่บอกว่ามันไปอยู่ในจุดที่คนสามารถเข้าถึงได้ไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะคุณผู้ชมทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันมีผลที่ตามมาอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่แก้มบุ๋มและคุณแม่ออกมากล่าวขอโทษก็เป็น
นิมิตหมายที่ดีที่รู้สึกว่าต่อไปเนี่ยอย่างน้อยดราม่านี้จบแล้วแล้วต่อไปจะมีการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะฮะอ่ะคราวนี้หนึ่งดราม่าจบไปแต่อีกหนึ่งดราม่ายังมีเพิ่งผ่านมาเมื่ออันนี้เพจเหมือนกันนะพี่โตโอ้โหแซ่บมากเมื่อจริงต้องบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะฮะมีเพจหนึ่งเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้วีเทิร์นนะฮะเขาลงภาพเป็นภาพไวนิลแผ่นหนึ่งที่ไปแปะอยู่กลางหน้าห้างดังเลยนะฮะเป็นการทวงเงินนะฮะเขาบอกว่าทวงเงินตลกชื่อดังเป็นจำนวนเงิน 284,400 บาทนะฮะเพื่อเอาไว้ช่วยต่อลมหายใจ4ชีวิตค่ะคืออันเนี้ยจริงๆอ่ะตอนที่โพสต์เนี่ยเขาเบลอภาพนะแต่นี่คือที่เห็นนี่คือรู้แล้วล่ะว่าใครคือมันเป็นหลังจากที่เจ้าตัวเองเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่าคือเขาเนี่ยแหละคนที่คู่กรณีหมายถึงนะคะทีนี้เรื่องเนี่ยมันกลายเป็นหนังคนละม้วนคุณผู้ชมเราไปดูฝั่งของคู่กรณีก่อนนะคะทางด้านของคู่กรณีเนี่ยเขาได้เล่าเรื่องราวไว้แบบนี้ว่าเขาตกลงทำสินค้าเนี่ยให้คุณคนเนี้ยตลกชื่อดังคนเนี้ยรับไปขายแล้วก็ไม่เคยได้เงินเลยแล้วส่วนตัวเนี่ยเขาก็ทำไปเรื่อยๆนึกออกไหมเหมือนพี่เต๋อรับของเตยไปแล้วพี่เต๋อก็เอาไปขายแต่พี่เต๋อไม่เอาเงินมาให้เตยอ่ะก็คือคุยกันบอกว่าถ้าพี่ขายได้เดี๋ยวพี่ให้เงินเตยเออแต่ว่าเขาไม่เคยนำเงินมาคืนส่วนตัวแม่ค้าเองก็เห็นว่าเป็นดาราชื่อดังไม่น่าจะโกงเงินกันหรอกก็เลยทำส่งขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆจนกระทั่งยอดมันมาถึงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นและไม่เคยได้เงินเลยเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วโพสเฟซบุ๊กว่าจะไปแจ้งความเออทีนี้แหละคุณผู้ชมไปฟังเสียงของคู่กรณีกันก่อนค่ะเราก็เลยไปหาผู้ใหญ่ของเขาอะที่เขามาออกงานด้วยเราบอกว่าขอได้ไหมขอเป็นตัวกลางช่วยเคลียร์กับบุคคลคนนี้ให้เราหน่อยว่าไปติดหนี้เขาจริงไหมไปเอาสินค้าเข้ามาจริงไหมถ้ามันเป็นจริงอะช่วยเคลียร์ให้เราได้ไหมผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าแบบนี้มันผิดมันเข้าข้อหาแล้วไปแจ้งความเราก็ไปแจ้งความแต่ขณะที่เราไปแจ้งความนั่นน่ะตำรวจก็บอกว่ามันเป็นคดีแพ่งนะกว่ามันจะตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำป้ายตัวนี้ออกมาถามว่าเราอยากทำป้ายตรงนี้ไหมเราไม่อยากทำสถานการณ์มันบีบคั้นให้เราทำถามว่าทำไมเราถึงยอมให้ด้วยความเราก็เชื่อใจเขาว่าเดี๋ยวเคลียร์นะแม่แล้วเขาเป็นดาราเป็นตลกอยู่หน้ากล้องเขาคงไม่มาโกงกับตาสีตาสายอดไม่กี่บาทกราบเลยนะคะยอดทั้งหมดเนี่ยพี่ขายของได้พี่มีกินพี่มีใช้แต่แม่4ชีวิตที่อยู่ในบ้านตอนนี้เราไปต่อไม่ได้เราขอเถอะนะไม่มีมาเคลียร์ทั้งหมดแต่พี่ควรจะหันกลับมาดูเราซึ่งเราสร้างเม็ดเงินสร้างกำไรให้พี่ไปเกือบครึ่งล้านแล้วพี่หันกลับมาดูเราหน่อยไม่ใช่ว่าพี่จะมานิ่งถึงขนาดนี้พี่อย่านิ่งจนด้านแบบนี้ออกมาเถอะมาเคลียร์กับแม่นี่แหละค่ะเปิดใจทั้งน้ำตากับเราเลยนะคุณผู้ชมขอความเป็นธรรมอยากจะให้ตลกชื่อดังคนนี้เนี่ยเอาเงินมาคืนช่วยเห็นใจแม่ค้าตาสีตาสาตาดำๆหน่อยแต่ทีนี้เรื่องราวจากฝั่งพี่จักรบุ๋มอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะคุณผู้ชมต้องฟังความสองข้างเรื่องราวของพี่จักรบุ๋มเป็นอีกเรื่องนึงเพราะทางทีมข่าวของเราเนี่ยก็ไปหาพี่จักรบุ๋มที่ห้างดังเนี่ยแหละฮะแต่ว่าพี่จักรบุ๋มเขาก็บอกว่าไม่อยู่ที่ร้านเพราะว่าไปแจ้งความที่สภ.บางใหญ่ไปลงบันทึกประจำวันนะฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่หนีนี่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้จ่ายเท่านั้นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่แล้วก็ขออภัยเจ้าหนี้ทุกคนด้วยนะฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มันประสบปัญหาเรื่องการเงินจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยพยายามจะหาเงินมาใช้หนี้ให้กับทุกคนอยู่รู้จักกับผู้เสียหายเพราะอีกฝ่ายเนี่ยหรือว่าคู่กรณีก็คือคนที่ทำปูดองผงเนี่ยนะฮะคือเขามาติดต่อเสนอทำสินค้าให้สองแบบมันอ่องปูแล้วก็ปูนาดองโดยที่พี่จักรบุ๋มเนี่ยไม่ได้ออกเงินเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็จ่ายเงินเป็นรอบๆถ้าได้รับสินค้าและขายหมดแล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันเป็นเรื่องการสื่อสารที่อาจจะคาดเคลื่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยแจ้งรายละเอียดข้อมูลสินค้าที่ส่งเข้ามาให้ตนเลยอยู่ๆก็มาบอกว่าอ้าวส่งมา20ล็อตแล้วเป็นหนี้อยู่ 284,400 บาทพี่จักรบุ๋มก็งงเหมือนกันตัวพี่จักร
บุ๋มเองเนี่ยไม่เคยทราบยอดตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมตามที่พี่จักรบุ๋มบอกนะคะก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาทั้งแชททั้งต่างๆดูไทม์ไลน์นะพี่จักรบุ๋มบอกว่าล่าสุด29มีนาเนี่ยแม่ค้าเนี่ยเข้ามาหาแล้วก็มีการเจรจากันด้วยว่ารอวันที่2เมษาซึ่งวันนี้คือวันที่1เมษาเองนะแสดงว่ายังไม่ถึงกำหนดที่คุยกันไว้แล้วยอดทั้งหมดตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าต้นทุนเท่าไหร่ส่งมายังไงและรายละเอียดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รู้กันแค่2คนลองไปฟังเสียงพี่จักรบุ๋มกันก่อนค่ะก่อนอื่นผมต้องขอกราบประธานอภัยเจ้าหนี้นะครับคนที่ผมมีปัญหาเรื่องเงินด้วยทุกคนเลยเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ล่าช้าทุกท่านเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมมาประสบปัญหาเรื่องการเงินแต่ว่าเห็นไหมครับผมก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยก็ออกมาขายของเพื่อจะหาเงินเนี่ยทยอยคืนในแต่ละคนให้มันได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากการสื่อสารกันผิดพลาดผมไม่ได้มีเจตนาหรือผมก็มั่นใจว่ามันไม่มีใครที่เจตนาที่จะทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นหรอกนะครับแต่ว่ามันเกิดไปแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงต่ออันนี้มันก็ต้องว่ากันต่อไปแต่สิ่งที่ผมทำก็คือผมเกรงใจคนที่ให้โอกาสผมเกรงใจสถานที่เกรงใจงานที่เขาจัดแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไปแล้วอ่ะผมก็ต้องปกป้องเนาะทางคณะผู้จัดงานทางสถานที่เองเมื่อเช้าก็ได้มีการไปแจ้งความร้องทุกข์กับทางร้อยเวรนะครับที่สน.บางใหญ่เรียบร้อยแล้วท่านก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ลงบันทึกประจำวันให้ผมเรียบร้อยแล้วทีนี้เรื่องต่อไปก็มาว่ากันด้วยของกระบวนการในขั้นตอนต่างๆมันเป็นยอดทยอยยอดทยอยสั่งยอดทยอยสั่งแต่ในระหว่างนั้นน่ะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่สองคนและมีการพูดคุยกันอยู่สองคนผมไม่อยากพูดอะไรที่มันเยอะไปกว่านี้แล้วก็ไม่ได้อยากพาดพิงอะไรไปมากกว่านี้ในวันที่29เนี่ยเขาก็มาหาผมที่บูธนะครับก็มาหาก็มีการพูดคุยก็มีการเจรจาพูดคุยกันบอกกันว่าจบงานเนี้ยเราจะเริ่มที่จะทยอยมีการพูดคุยไปหมดแล้วแต่ผมยินดีที่จะรับใช้ทุกบาททุกสตางค์อยู่แล้วนะครับที่ผ่านมามีการพูดคุยกันแบบนั้นกันอยู่แล้วนะครับยินดีอยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยววันนี้อัปเดตข่าวบันเทิงกันอีกครั้งนึงในไนท์เตอร์เทนไลฟ์เวลา 20:30 นะคะวันนี้เตยกับพี่เต๋อลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ